ด้วยความโชคดีนะได้เจอกับสถานที่แห่งหนึ่งมันเป็นชื่อคาเฟ่ว่าณปทุมคาเฟ่นะครับต้นตาลแล้วก็มีทุ่งนามีทุ่งนาเขียวกจีนะครับที่ประมาณ7ไร่กว่านะครับ7ไร่ครึ่งแล้วก็เป็นการบริการที่เป็นลักษณะคาเฟ่นะครับของกินเนี่ยหาแล้วก็ไฮไลท์สำคัญคือรถไฟจิ๋วเนี่ยนะฮะครับรถไฟจิ๋วที่สำคัญเลยไฮไลท์ก็คือมีรถไฟจิ๋วนะครับวิ่งอยู่ในพื้นที่คาเฟ่ของเรานะครับเป็นรถไฟจิ๋วหัวขบวนชื่ออัลซัมนะครับอัลซัมเป็นรถไฟที่วิ่งจริงอยู่ในรถไฟไทยตอนนี้นะฮะของเราเป็นรถไฟไทยแล้วก็ทำมาเป็นรถไฟจิ๋ววิ่งคือสนับสนุนการเดินทางโดยเพจรถไฟจิ๋วรับสร้างรถไฟจิ๋วและวางระบบรางทั่วประเทศสวัสดีครับผมอดิศักดิ์คงสุบรรณนะครับเป็นเจ้าของรถไฟจิ๋วนะครับหนึ่งเดียวในเมืองไทยนะครับวันนี้ก็ได้มาพบกับพี่วิรยุทธ์นะครับเดี๋ยวให้พี่วิรยุทธ์แนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับต้องบอกงี้ฮะว่าไอเดียเนี่ยคือเราชอบส่วนของรถไฟจิ๋วนะครับรถไฟจิ๋วเป็นไอเดียของรถไฟจิ๋วที่เราอยากจะมาให้ติดกับธรรมชาติจังหวัดโชคดีครับตรงนี้มันเป็นจังหวัดปทุมธานีนะครับจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ด้วยความโชคดีนะได้เจอกับสถานที่แห่งหนึ่งมันเป็นชื่อคาเฟ่ว่าณปทุมคาเฟ่นะครับเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นท่านรองนะครับรองผู้กำกับอยู่ที่นี่เขาเป็นคนทำอยู่นะครับแต่ว่าจังหวัดที่ว่าท่านรองเองทำหลายอย่างไงก็เลยบอกว่าสนใจไหมถ้าจะทำต่อก็เลยคุยกับท่านรองก็โชคดีฮะเมตตาได้ที่ตรงนี้มานะครับต้องบอกว่าที่ตรงนี้เป็นที่มีต้นตาลแล้วก็มีทุ่งนามีทุ่งนาเขียวกจีนะครับที่ประมาณ7ไร่กว่านะครับ7ไร่ครึ่งแล้วก็เป็นการบริการที่เป็นลักษณะคาเฟ่นะครับมีของกินเนี่ยหาแล้วก็ไฮไลท์สำคัญคือรถไฟจิ๋วเนี่ยนะฮะจุดเด่นตรงนี้มีอะไรบ้างครับที่เป็นจุดเด่นที่ไม่เหมือนที่อื่นที่มีจุดเด่นนะครับผมคิดว่าหนึ่งเลยต้องบอกว่าเราห่างจากตัวสนามบินอุณหภูมิเนี่ยไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดจากกรุงเทพเนี่ยไม่น่าเกินครึ่งชั่วโมงระยะคือติดกรุงเทพนะครับแล้วก็ปริมณฑลนะครับระยะทางเนี่ยคือมันใกล้มากนะครับใกล้มากแล้วก็ทำให้คนที่อยู่ในเมืองเนี่ยอยากจะเสพบรรยากาศเนี่ยสามารถมาได้ง่ายนะครับมาได้ง่ายพอมาเจอตรงนี้เนี่ยตรงณปทุมคาเฟ่เนี่ยหนึ่งก็คือธรรมชาตินะครับธรรมชาติคืออากาศดีลมดีมีหมอกด้วยนะฮะช่วงบางช่วงมีหมอกเช้าด้วยแล้วก็เราอยากให้มีกิจกรรมแล้วก็มาเสพธรรมชาติเป็นหลักนะครับเป็นหลักมีต้นตาลสวยครับตรงนี้เป็นไฮไลท์เลยต้นตาลธรรมชาติอาหารแนวอาหารจะเป็นอาหารประเภทไหนยังไงบ้างครับอ๋อจริงๆแล้วด้วยความชอบส่วนตัวเนี่ยเราเป็นคนใต้นะครับเป็นคนจังหวัดสตูลนะครับอาหารเนี่ยก็หลักๆคืออาหารต้องเป็นรสใต้แท้ดั้งเดิมแท้เลยครับนะครับอย่างเช่นแกงเหลืองที่คนเทพรู้จักหรือแกงส้มทางภาคใต้เรียกนะครับเมนูขนมจีนสุดภาคใต้บ้านผมด้วยมาแน่นอนครับผมแกงไตปลาแกงไตปลามีครับไตปลานะฮะแกงก็เรียกแกงคั่วกิ้งนะครับไตปลามีนั่นดากะทิใต้แท้มีครับโอเคอันนี้เป็นจุดที่ลูกค้ามาสัมผัสรสชาติเราได้ครับเราได้ทำไมถึงเลือกเอารถไฟจิ๋วมาไว้ที่คาเฟ่ณปทุมครับผมคิดว่าคนนะครับเองเนี่ยนะครับไม่ได้ว่าอะไรนะครับคือชอบธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอด้วยเวลามันผ่านไปเนี่ยมันก็อยากให้เขามีกิจกรรมนะครับซึ่งรถไฟจิ๋วเนี่ยผมว่ามันทำให้ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็มันทำให้คนอยู่กับธรรมชาติได้นานขึ้นนะครับแทนที่จะใช้เวลาในการเดินไปก็ไม่ต้องเดินแล้วทีนี้ก็นั่งรถไฟก็ไปชมธรรมชาติได้ครับใช่ครับตำแหน่งหรือว่าจุดที่เราอยากให้ชมในบรรยากาศการนั่งรถไฟจิ๋วนี้เป็นยังไงบ้างครับด้วยนะครับที่เราวางไว้นี่คิดว่าเราจะให้มีรถไฟวิ่งนะครับไปตามขอบคันนาชมทุ่งนาชมทุ่งนาด้วยครับแล้วก็ไปให้สุดที่ของเรานะครับอาจจะอยู่ประมาณเริ่มต้นสัก300 เมตรนะครับที่เพื่อให้พาลูกค้าเราเนี่ยไปเสพบรรยากาศติดธรรมชาติได้มากที่สุดนะครับระยะรอบของการวิ่งของรถไฟจิ๋วครับจะบอกนะครับอีกอย่างหนึ่งว่ารถไฟจิ๋วมาอยู่ใกล้กรุงเทพมากที่สุดคือตอนนี้คือปทุมธานีครับก่อนหน้านี้นะครับอยู่ที่สระบุรีเราก็ว่าใกล้แล้วแต่ตอนนี้ก็ตั้งเป้าหมายได้เลยครับถ้าอยากมานั่งรถไฟจิ๋วก็ที่คาเฟ่ณปทุมที่คิดว่าจะเปิดช่วงไหนยังไงครับกำหนดการเนี่ยเราอยากจะเปิดสักช่วงปีใหม่โอ้ปีใหม่ก็กำลังหนาวฮะแล้วก็เทศกาลปีใหม่ด้วยครับแล้วถ้าได้ก็ช่วงปีใหม่ครับคิดว่าน่าจะได้ตามกำหนดจะไม่มีปัญหาอะไรนะพี่นะครับครับแล้วความคาดหมายหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเน้นไปทางวัยรุ่นหนุ่มสาวคนแนวไหนยังไงครับผมดูแล้วนะฮะเวลามาแบบนี้เนี่ยผมเห็นทั้งผู้สูงอายุนะครับแล้วก็น้องๆ นะครับน้องๆที่เป็นน้องๆนักศึกษาด้วยน้องๆตัวเล็กๆเด็กตัวเล็กๆนี่ก็ชอบมาเป็นครอบครัวหมู่คณะนักศึกษาเองเนี่ยก็ผมว่าอยู่ใกล้ๆแหล่งนักศึกษาตรงนี้เป็นใกล้ๆมอธรรมศาสตร์รังสิตไม่ไกลนะครับธรรมศาสตร์รังสิตมาตรงนี้ไม่ไกลใกล้มากนะครับ
ก็ทุกกลุ่มจะเรียกได้ว่าถ้าอยากนั่งรถไฟจิ๋วก็คือใกล้กรุงเทพมีที่เดียวครับหนึ่งเดียวอยากให้ตรงนี้ดังไปถึงต่างประเทศคือเราอยากให้คนจีนนักท่องเที่ยวต่างชาติจีนที่เราทำรู้จักกันเป็นทัวร์อาจจะเรามาเสพที่พักอนาคตนะครับอยากอ๋อนี่คือเราทำร้านอาหารแล้วทำคาเฟ่แล้วก็จะเป็นในส่วนของที่พักที่พักอาจจะที่พักจะเป็นแนวไหนครับเป็นก็อาจจะดูเป็นแนวแบบทรงแบบมินิมอลหรือเป็นแนวแบบนอร์ดิกทรงสไตล์ธรรมชาติกางเต็นท์กางเต็นท์ก็อาจจะมีกางเต็นท์ให้บริการในอนาคตโอ้เยี่ยมเยี่ยมพื้นที่ตรงนี้โดยรวมนี่ประมาณกี่ไร่ครับจริงๆแล้วที่ตรงนี้เราทำสัญญาเช่าเนี่ยอยู่ที่7ไร่ครึ่ง7ไร่ครึ่งครับ7ไร่ครึ่งไม่น้อยนะครับ7ไร่ครึ่งเยอะมากก็ปีพื้นที่น่าจะเหมาะกับเสพธรรมชาติก็ที่ที่ที่เหลือเนี่ยเป็นธรรมชาติเกือบ 90% ใช่ใช่ครับผมมองดูแล้วพื้นที่รอบๆนี่คือต้นตาลนี่แบบเป็นป่าเลยครับเป็นป่าเลยเหมาะกับการถ่ายรูปครับเป็นถ่ายรูปใช่ครับลองไม่ไกลก็ลองมาหน้าประทุมคาเฟ่ดูนะผมว่าการจัดร้านก็จะเป็นสไตล์ล็อบนะครับสไตล์ล็อบสไตล์แบบสวยวินเทจครับครับแนววินเทจครับสวยครับก็เป็นความตั้งใจฮะเราอยากให้ลูกค้าสัมผัสอาหารที่อร่อยครับอาหารอร่อยอยากให้มาสัมผัสแล้วก็ธรรมชาติช่วยผ่อนคลายนะครับช่วยผ่อนคลายมีพลังกลับไปทำงานของทุกคนอยากให้พี่วิริยุทธฝากทิ้งท้ายนะครับสุดท้ายอยากฝากร้านนะครับฝากร้านโอเคก็ยังไงแล้วตรงนี้นะฮะเราใช้ชื่อว่าณปทุมคาเฟ่นะครับณปทุมคาเฟ่นะครับก็มีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยไฮไลท์ก็คือมีรถไฟจิ๋วนะครับวิ่งอยู่ในพื้นที่คาเฟ่ของเรานะครับเป็นรถไฟจิ๋วหัวขบวนชื่ออัลตัมนะครับอัลตัมนะครับเป็นรถไฟที่วิ่งจริงอยู่ในรถไฟไทยตอนนี้นะฮะของเราเป็นรถไฟไทยแล้วก็ทำมาเป็นรถไฟจิ๋ววิ่งคือจะบอกว่าอันซ่อมเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราได้เรียนหนังสือนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่1ในหนังสือภาษาไทยจะมีตามารถไฟอันซ่อมนี้จะอยู่ในหนังสือตามารถไฟต่อไปเราอาจจะจัดร้านในส่วนของที่เป็นพวกเกี่ยวกับตามารถไฟเนาะให้คนได้รำลึกถึงอดีตที่เคยผ่านมาได้เรียนมาอย่างเงี้ยครับเป็นอันซ่อมที่อาจจะมีแกลเลอรี่ของตัวรถไฟอันซ่อมอยู่ในพื้นที่ร้านของเราเพื่อให้คนได้สัมผัสว่ารถไฟที่มาที่ไปประมาณไหนมีอะไรบ้างประวัตินะครับเป็นสตอรี่พิกัดอยู่ตรงไหนพิกัดร้านจริงๆเราใช้ชื่อว่าณปทุมคาเฟ่เนี่ยเสิร์ชใน Google Map ขึ้นเลยนะครับและซึ่งนี้เองก็ใกล้สถานศึกษาชื่อเทคโนนะครับของปทุมนะครับไม่ไกลถนนเส้นนี้เรียกถนนจริงๆเส้นนี้ผมถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะเป็น347ออกบางไทรนะครับเป็นใกล้ๆกับเส้นวงแหวนนะครับไม่ได้อยู่หลังมอธรรมศาสตร์รังสิตที่วิ่งมาจากคลองหลวงนะฮะวิ่งจากคลองหลวงปุ๊บตรงมาสุดก็จะเจอเส้นเนี่ยครับตัดอยู่นะครับตัดไปก็จะเป็นถนนมิตรภาพนะครับโอเคครับยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามนะครับฝากติดตามความคืบหน้าของการทำรถไฟจิ๋วที่นี่เดี๋ยวยังไงเราจะรีวิวให้ดูเรื่อยๆครับก็สุดท้ายก็ต้องขอบคุณนะครับที่ท่านผู้ชมติดตามรับฟังครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ